ที่เราเป็นญาติขัดมอนกับตะไคร้ที่ปลูกต้นไม้แบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาใช้ที่เรามีที่ปลูกแบบแนวตั้งแบบนี้นะคะที่ปลูกแบบแนวตั้งแบบนี้เราตัดกระถางออกไปแล้วนะคะอันนี้ของเก่าที่เรามาปลูกถ้าเราปลูกต้นไม้แบบแนวตั้งเราก็จะมีตะแกรงตะข่ายแบบนี้นะคะที่เขาขายตามร้านทั่วไปแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็เลยจะเอามาแต่งมุมน่ารักน่ารักกันเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะใช้ประโยชน์กับตะข่ายที่ไว้ปลูกต้นไม้แนวตั้งแบบนี้แบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้หญ้าขัดมอนนะคะหญ้าขัดมอนนะคะมาแต่งตะแกรงที่ปลูกแนวตั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปแต่งมุมสวยๆน่ารักน่ารักเลยละค่ะแล้วเราก็เอากระถางที่เรา DIY ไว้นะคะมาตกแต่งเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตะแกรงนี้สวยแล้วก็น่ารักมากขึ้นค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะแต่งต้นหญ้าขัดมอนแบบไหนนะคะเราก็เลือกสีหญ้าขัดมอนที่เราชอบเลยนะคะเราชอบสีไหนนะคะเราก็เลือกสีนั้นนะคะมาแต่งแบบนี้นะคะเราก็วางลักษณะให้เป็นแฉกนะคะเป็นแฉกบางออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะเอากระถางมาแต่งสวยๆตรงด้านล่างปลายนี้นะคะส่วนด้านบนนี้ก็ให้เขากระจายออกแบบนี้นะคะกระจายออกแบบนี้ก็จะสวยนะคะนี่ค่ะสีเราชอบสีอะไรแล้วก็เล่นสีนั้นเลยนะคะถ้าเราชอบสีชมพูเยอะเราก็ใช้สีชมพูเยอะถ้าเราชอบสีเหลืองเยอะเราก็ใช้สีเหลืองเยอะแบบนี้นะคะอยู่ที่เราชอบสีนะคะแต่งแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเราใช้ประโยชน์จากของที่เหลือใช้แบบนี้ค่ะมาแต่งให้สวยงามเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ใช้คลิปล็อกยึดนะคะยึดหญ้าขัดมอนค่ะไว้เลยนะคะยึดแต่ละมุมไว้เลยนะคะแล้วก็เอาตะข่ายที่เรามีอยู่กับแผงนะคะแผงปลูกต้นไม้แบบแนวตั้งแบบนี้นะคะเราก็ยึดไปเลยนะคะยึดลักษณะแบบนี้นะคะยึดแบบง่ายๆค่ะเพราะว่าเรามีคลิปล็อกโอกาสที่เราจะยึดแบบนี้ง่ายมากเลยนะคะเราก็ยึดเพื่อให้เขาติดกับตะแกรงนะคะถ้าเกิดว่าดูเขาไม่หนาแน่นพอเรายกขึ้นนะคะเราก็ไปยึดเพิ่มนะคะไปยึดเพิ่มในมุมที่เราคิดว่าควรจะยึดนะคะค่ะคุณเพื่อนคะเมื่อเรายึดกับตะแกรงเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เราก็ตัดคลิปล็อกออกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปหากระถางต้นไม้นะคะมาแต่งตรงนี้นะคะเพื่อให้เป็นมุมอีกหนึ่งมุมนะคะพอเรายกตะข่ายตรงนี้นะคะไปห้อยแฝงตรงไหนนะคะจะเป็นเสาหรือว่าเป็นโคนต้นไม้หรือว่าเป็นมุมหน้าต่างตรงไหนนะคะเราก็จะมีพุ่มต้นไม้น่ารักแบบนี้เลยค่ะเราก็ไปหาต้นไม้ไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราก็ไปเอาต้นเบฟนะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางแบบติดผนังนะคะแบบติดผนังแบบห้อยแฝงข้างผนังนะคะเราก็เลยจะเอากระถางนี้นะคะเพราะว่าลักษณะของตะข่ายเขาจะแข็งแรงนะคะและเขาก็เป็นแบบติดผนังแบบนี้พอเราเอากระถางนี้มาใส่เป็นพุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะจะยิ่งเสริมให้ตะแกรงต้นหญ้าขัดมอนที่เราติดไว้แบบนี้จะสวยมากขึ้นเลยค่ะแต่ถ้าต้นหญ้าขัดมอนดูบางไปนะคะเราก็เสริมสีได้เลยนะคะเพื่อนคะเมื่อเราเสริมให้ดูมีความหนาแน่นมากขึ้นนะคะเราก็เตรียมเอากระถางที่เรา DIY ไว้กระถางนี้นะคะเพื่อนๆที่เราปลูกเดฟปัจจัยร้านดวงไว้แล้วก็แต่งด้วยดอกไม้พลาสติกแบบนี้แล้วก็หามุมเอาตะขอตรงนี้นะคะไปเกี่ยวเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นกระถางที่เราปลูกไว้แบบติดผนังนะคะแบบติดผนังเราสามารถเอาหามุมเกี่ยวได้เลยนะคะหามุมเราก็เอากระถางที่เราไปหามานะคะเอาไปแต่งด้านล่างของแผงตะแกรงที่เราปลูกแนวตั้งนะคะเราแต่งด้วยหญ้าขัดมอนไว้แล้วเราก็เอาไปสวมไว้เลยนะคะเพื่อจะสร้างมิติความสวยให้กับแผงอันนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราเอากระถางแบบติดผนังนะคะมาห้อยแฝงกับหญ้าขัดมอนที่เราแต่งไว้กับตะข่ายแบบปลูกต้นไม้แบบแนวตั้งแบบนี้นะคะเราก็จะได้หนึ่งมุมสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถยกแผงอันนี้นะคะแผงที่เราปลูกต้นไม้แนวตั้งแบบนี้นะคะไปห้อยแฝงตรงไหนก็ได้นะคะโดยใช้ตะขอตัว S นะคะไปห้อยแฝงแล้วก็ต
จะได้มุมสวยๆเพิ่มอีกหนึ่งมุมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปห้อยแขวนตรงไหนกันนะคะเมื่อเรามาห้อยแขวนแบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งมุมสวยๆตรงนี้นะคะเราห้อยแขวนตรงมุมนี้นะคะมุมที่เราอนุบาลต้นไม้ไว้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งมุมสวยๆแล้วก็น่ารักแบบนี้เลยละค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือมุมที่เราอนุบาลต้นไม้ไว้นะคะแล้วเราก็ DIY แบบกระถางแฝนแบบติดผนังไว้แบบนี้นะคะเราก็จะได้มุมสวยๆเพิ่มเลยแหละค่ะกับเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยแหละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ